อีกหนึ่งดราม่าครับในเกม Robber ครับที่เริ่มเป็นกระแสพูดถึงเยอะมากกับการที่มีคนครับผู้เล่นเก่าครับในเกม Robber เนี่ยไปงบบ้านครับผู้เล่นใหม่ครับของเกม Robber ซะงั้นซึ่งเรื่องนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับในเกม Robber ในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้เช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับเราใครชื่นชอบชอมแบทฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มด้วยนะครับ UGC item ลิงก์ใต้คลิปนี้นะซึ่งประเด็นดราม่าเกม Robber นะครับมันมีมาตั้งแต่ตอนที่เกม Robber เนี่ยประกาศเปิดฟรีแล้วนะคือจากตัวของช่อง Robber ครับที่ทำคลิปประกาศเกม Robber เปิดฟรีเนี่ยก็มีผู้เล่นเก่าหลายคนครับที่รู้สึกไม่โอเคนะครับมองว่าการที่เกม Robber เปิดฟรีนะครับเป็นการที่ขโมยตังคนเล่นบางคนหวง25โรบักเยอะมากนะครับมองว่า25โรบักเนี่ยเสียไปเนี่ยไม่คุ้มค่าเกม Robber เลยคือของฟรีที่ได้ก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ครับเช่นโซฟาแจกฟรีถ้วยรางวัลแล้วก็ไตเติ้ลชื่อเกมเอาจริงๆนะไอ้25โรบักที่เสียไปเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ10กว่าบาทนะครับเพราะว่า2โรบักเนี่ยมันประมาณ1บาท คือมันก็ไม่ได้แพงมากนะแต่หลายคนหวงตังมากครับกับในเกม Robber นะครับซึ่งอาจจะเพราะเหตุนี้เนี่ยครับทำให้มีบางคนครับทำอะไรแบบนี้ครับบน TikTok คือใน TikTok นะครับมันมีคลิปหนึ่งครับที่ไวรัลมากครับเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนึงครับในเกม Robber เขาอ้างว่าเป็น OG player หรือ player เก่านะครับในเกม Robber เนี่ยไปทำการขอแต่งบ้านครับกับเพลเยอร์ใหม่ครับจากนั้นครับทำการงบบ้านผู้เล่นใหม่ครับทิ้งทั้งหมดแล้วแทนที่ครับด้วยถังขยะนะครับเต็มที่บ้านนะครับภายในเกมจนผู้เล่นใหม่ครับรู้สึกเศร้ามากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นฟังไปฟังมานี่เหมือนลิซ่าเกมมิ่งเลยนะคือเหมือนกันเปียบครับกับการทำแบบนี้จากคนที่เกลียดลิซ่าเกมมิ่งครับดันกลายเป็นลิซ่าเกมมิ่งกันซะเองที่สำคัญคือเทรนด์นี้ครับมันโด่งดังมากครับจนมีคนพูดถึงเยอะมากแล้วมันก็มีบางคนครับที่เอาไปทำตามครับหรือบางคนที่ทำคลิปครับในเชิงดูถูกครับผู้เล่นใหม่ครับในเกม Robber คือต้องบอกว่าคนที่ใส่เสียในเกม Robber เนี่ยโอ้เยอะมากนะผมต้องใช้ว่าเป็นเกตคีเปอร์ครับภายในเกมเลยเกตคีเปอร์ที่นี้คือคนที่เหมือนกักกันน่ะไม่ให้ผู้เล่นใหม่ครับมีสิทธิ์สนุกภายในเกม Robber ครับทั้งที่พวกเขาเนี่ยครับก็ไม่ทำไงผิดนะแค่มาเล่นเกม Robber ฟรีๆนั่นเองครับซึ่งเรื่องแบบนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับในเกม Robber ครับจนมีคนที่ทำคลิปอย่างช่องคลิกครับที่หยิบเรื่องนี้ครับไปทำคลิปช็อตนะครับบน YouTube หรือบน Twitter ครับที่มีคนมาบ่นเรื่องนี้ครับด้วยคำหยาบคายมากคือผมไม่ขอแปลนะว่าเขาพูดอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นคำหยาบโกรนมากแต่ที่ชัดเจนคือเขาบ่นนะว่าคนทำแบบนี้เนี่ยนิสัยแย่มากและไม่ควรมีครับในเกม Robber เลยเห็นได้ชัดว่าหลายคนครับมองว่าการทำแบบนี้ครับมันไม่ควรทำนะครับไปในเกมเพราะว่า1คือมันเป็นการเหยียบผู้เล่นด้วยส่วนหนึ่ง2คือมันเป็นการที่ขัดขวางความสนุกครับกับคนเล่นใหม่ครับในเกม Robber คือเกมมันเปิดฟรีมาเพื่อให้คนเล่นใหม่ครับได้สนุกไม่ใช่เพื่อว่าให้โดนบูลลี่ครับจากคนเล่นเกมเก่านะครับในเกม Robber นะซึ่งหลังจากที่เทรนด์นี้ครับถูกพูดถึงเยอะมากครับบน TikTok เนี่ยมันก็ได้มีเทรนด์ใหม่ครับที่สวนทางครับกับดราม่านี้ครับโดยเป็นการที่ว่าผู้เล่นเก่าครับในเกม Robber ครับไปขอช่วยสร้างบ้านนะครับให้กับผู้เล่นใหม่คือมันมีคนทำเทรนด์นี้นะครับจนไปกบดราม่านะครับบน TikTok เนี่ยหมดเลยนะของ Robber คือถ้าพูดตามความจริงเนี่ยครับคนเล่นเก่าเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องไปช่วยสร้างบ้านเสมอไปนะขอแค่ว่าไม่ไปกบบ้านนะครับผู้เล่นใหม่ก็พอหรือไปบูลลี่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำครับในเกม Robber โดยเฉพาะนะกับเกมแนวชุมชนนะครับแบบนี้นะครับการที่มีอะไรแบบนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันไม่ควรเกิดนะครับกับในเกม Roleplay นะครับของ Robber นะหลายคนที่คิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับผมขอนะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม